โอ้โหบ้านสีส้มอย่างสวยเลยอ่ะใช่แล้วสีสวยมากเสื้อเราก็สีส้มนะไม่เคยเห็นบ้านสีส้มที่ไหนจะสวยขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยอยากเข้าไปดูข้างในบ้านแล้วนะพี่ฝนอยากเข้าไปดูข้างในบ้านแล้วเหรอใช่แล้วพวกเราอยากรู้มากเลยอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะก็ข้างในบ้านมันจะเป็นยังไงล่ะดิข้างในบ้านก็ต้องเป็นบ้านเหมือนเดิมไงฉันว่ามันแปลกๆอยู่นะแปลกยังไงอ่ะปุ๊กเป๊กทำไมสถานที่มันช่างคุ้นเคยเหลือเกินอ้าวก็บ้านเราไงเอาแล้วบ้านเราเออก็บ้านเราไงปุ๊กเป๊กแค่เปลี่ยนเป็นสีส้มอย่างสวยแถมมีต้นซากุระสีสดใสสีชมพูฝั่งตรงข้ามเห็นนะเปล่าเห็นแล้วน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเราจะเข้าไปดูข้างในกันได้ยังพี่ฝนเข้าไปได้เลยแล้วอยากจะบอกว่าพี่ฝนนะไปเปลี่ยนสีรถเป็นสีส้มแล้วด้วยอ้าวแล้วเปลี่ยนสีรถเป็นสีส้มด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วเพราะว่าจะได้เข้ากับบ้านไงโอ้โหพื้นทางเข้าเป็นลายหินอ่อนอย่างสวยฮัลโหลฮัลลาข้างหลังมีต้นซากุระสีชมพูสีสันสดใสนี่ปลูกซากุระไว้ในบ้านเลยเหรอโอ้สวยมากเลยอ่ะอดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าไปนำเข้าไปได้เลยกำลังตามไปตามไปเลยพี่ฝนเป็นคนนำเออใช่กำลังวิ่งพาไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ก็ทำด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยตรงนี้ก็มีต้นซากุระสีชมพูน่ารักตะมุตะมีมากเลยอ่ะเหมือนไม่เคยมีมาก่อนนะต้นนี้มีตั้งนานแล้วแต่แบบว่าของเราเป็นสีเขียวอ๋อที่ใส่เป็นลายสีชมพูลงไปโหข้างในก็สีส้มอันนี้โต๊ะไหว้ใครอ่ะฮะโต๊ะนี่โต๊ะอะไรอ่ะโต๊ะทำงานต้อทำงานที่เขามีรถอยู่ข้างบนด้วยโอ้โหข้างในนี่มีนาฬิกาเด้อเนี่ยน่าจะเป็นนาฬิกาหมุนติ้วติ้วติ้วอ่ะพี่เอกว่ามันกลับด้านอยู่นะกลับด้านงั้นเหรอใช่แล้วมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสวยอย่างเดียวไม่เป็นไรในห้องน้ำเปลี่ยนชักโครกเป็นสีน้ำเงินได้ด้วยโอ้น่ารักตะมุตะมีมากเลยข้างในห้องน้ำก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมที่ห้องนี้ห้องไงอ่ะห้องนี้ไงเฮ้ยพี่ฝนดูนี่ดิห้องที่นอนคุณพ่อคุณแม่เงินฮะเงินพี่ฝนเองเก็บเลยได้ไหมเงินพี่ฝนเองของพี่ฝนอย่าเอาไปเอาไม่ได้เอาไปนี่ไงโหสีข้างในบ้านก็สีส้มมาเฮ้ยมีทีวีแล้วด้วยฮะแถมติดแอร์อีกต่างหากนี่ติดแอร์เข้าไปด้วยไม่ร้อนนะทุกคนใส่เต็มที่เลยพี่ฝนโอ้ดีมากเลยบ้านหลังนี้อย่างสวยดูพื้นซะก่อนโอ้พื้นเป็นลายหินอ่อนนี่เดินนี่ลื่นเลยเนี่ยนี่มีหม้อหุงข้าวทำกับข้าวไว้ให้เราพร้อมเลยอ่ะอันนี้ใช่หม้อหุงข้าวพูดได้เปล่าเออน่าจะใช่นะหม้อหุงข้าวพูดได้เลยมันดูในหนังอะไรมาเลยเราเดี๋ยวก่อนนะโอ้ชอบประตูหน้าดูดิพี่ฝนมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วอ่ะความคิดอะไรอีกแล้วเนี่ยมีบ้านสีส้มแล้วมีรถของพี่ฝนเป็นสีส้มแล้วขาดหลายคันเลยขาดรถคนอื่นขาดรถเพื่อนน่ะเดี๋ยวก่อนทำไมมาบ้านพี่เอกเอ้าบ้านพี่เอกเป็นหลังแรกไงครั้งที่แล้วสีแดงไปแล้วเอาหน้าเป็นสีแดงเป็นสีเขียวเป็นสีชมพูคราวนี้เป็นสีส้มอีกจะเป็นอะไรไปทำไมฉันต้องนั่งหลังคาเนี่ยเอ้าแล้วทำไมนายจะต้องไปนั่งบนหลังคาไม่ให้โบนั่งแทนอ่ะก็มันไม่มีที่ข้างในอะดิโอ้โหหมุนติ้วติ้วติ้วเลยอ่ะดีนะฉันเอาเล็บจิกเอาไว้เนี่ยก็เอาไว้ให้ดีนะปุ๊กปี๊กเดี๋ยวฉันจะดิฟกลับบ้านสีเหมือนชานมเย็นเลยอ่ะอร่อยอร่อยกินบ่อยๆอร่อยดีอร่อยมากโอ้โหโอ้โหโบโอ้โบวิ่งไล่ตามเหรอเกือบชนโบเลยพี่ฝนคนนี้ด้วยระวังเจ้ด้วยนะโอ้โหเดินนี่กลางถนนเลยอ่ะก็มันเป็นถนนชุมชนนะเอาเหรอใช่แล้วนี่เป็นถนนในซอยบ้านเราเหรอถูกต้มเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขับรถให้ระมัดระวังนะใช่นะต้องระมัดระวังคันนี้ก็สีส้มไปแล้วรถพี่ฝนสีส้มไปแล้วโอ้เพื่อนบอกว่าอย่าลืมรถผอ.นะคะรถผอ.ต้องมาทุกรอบเลยเหรอใช่แล้วเพราะว่าคราวที่แล้วบ้านสีแดงไม่ได้เอารถผอ.มาอ้าวจริงด้วยงั้นเราไปขอยืมรถผอ.กันดีกว่าไปวิ่งไปหาผอ.แล้วขอยืมรถมาซะดีๆมาเร็วเข้าตามมานะตามมากำลังวิ่งตามอยู่เนี่ยบ่มาหรือยังอ่ะบู๊เฮ้ยผอ.ไม่อยู่ผอ.ก็เดินอยู่นั่นไงไม่เห็นมีเลยอ่ะเขาเดินอยู่ตรงนั้นนะพี่ฝนผอ.คะหนูขอยืมรถหน่อยนะคะอ้าวนั่งซะก่อนแล้วไปไหนแล้วไม่เห็นมีเลย
้าวแล้วไปไหนเราเมื่อกี้ยังเดินอยู่เลยเออไปยืนเวียนที่ไหนหรือเปล่าไม่หรอกมั้งหรือว่าออกไปหาอะไรกินโอ้โหดิฟมาอย่างสวยดีนะฉันกระโดดขึ้นรถมาทันเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเป็นสีส้มก่อนคันนี้นี่เบรกนิ่มมากเลยพี่เอกอยากจะบอกว่าคันนี้สีเหมือนชาเย็นกว่าคันของพี่เอกอีกสีสดมากเลยล่ะขอบอกใช่แล้วโอ้ขอชิมหน่อยได้ไหมเกือบไปพี่ฝนก็ขับจ้าจ้านี่ไงก็รถมันแรงอ่ะรถแรงเหรอคันนี้รถแรงมากมีความคิดอีกอย่างนึงแล้วทำอะไรอีกอ่ะคราวนี้เอารถหรูดีกว่ารถหรูด้วยใช่แล้วมีรถหรูอยู่ในโชว์รูมรถหรูในโชว์รูมเนี่ยนะใช่แล้วเพื่อนบอกมาว่ามีรถหรูหรูอยู่ในโชว์รูมเราจะต้องไปเปลี่ยนสีเป็นสีส้มคือเขาก็สีส้มอยู่แล้วไม่ใช่หรอฮะมีด้วยหรอมีคันไหนอ่ะยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะก็คันที่แพงที่สุดอ่ะโอ้โหเกือบไปเมื่อกี้เกือบโดนลุงไม่รู้แล้วไหมล่ะก็วิ่งข้ามถนนดูก่อนสิใช่ฉันจะต้องวิ่งข้ามถนนแล้วก็ต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังก่อนมันต้องมองขวาก่อนแล้วก็ค่อยมองซ้ายแล้วก็หันมามองขวาอีกทีนึงอย่างนั้นถึงจะปลอดภัยนี่ไงสีส้มที่พี่เอกเขามองโอ้จริงด้วยถ้าอย่างนั้นคันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนสีใช่ยะเปล่าเอาไปเลยเหรออืมขอยืมหน่อยนะคะเดี๋ยวผมจะต้องไปส่งของให้ลูกค้านะครับนี่มันรถบริษัทของพี่ฝนไม่ใช่เหรอรถบริษัทนั่นแหละครับแต่วันนี้ผมเอาไปส่งของงั้นเดี๋ยวฉันยืมก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเอามาคืนทำไมพี่เอกต้องขึ้นบนหลังคามันมีที่นั่งแค่2คนแล้วโบไปไหนแล้วเนี่ยโบหายระวังพี่ฝนอื้อหืออีกแล้วเกือบไปแล้วนี่ไงโบเพิ่งจะวิ่งมาโบวันนี้โบกระโดดขึ้นรถไม่ได้แฮะโบขึ้นไม่ทันสำหรับวันนี้เพราะว่ามีที่นั่งแค่2คนน่ะปะเอาคันอื่นมาอีกไหมเนี่ยมีรถหรูอีกนะรถดับเพลิงไงรถดับเพลิงเปลี่ยนสีไม่ได้ทำไมหรอก็มันเปลี่ยนสีไม่ได้ไงอ๋อถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวคนจะเข้าใจผิดว่านี่ไม่ใช่รถดับเพลิงหรอใช่แล้วน่าจะกลายเป็นรถถังมากกว่าไม่ใช่แล้วมั้งเขียวอะไรกันเดี๋ยวพาโบ้ไปมั่งคราวนี้เดี๋ยวโบ้งอนบู๊โบ้มาเร็วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปขอยืมรถหรูก่อนนะบู๊บู๊บู๊โบ้พูดว่าอะไรอ่ะบู๊พี่ฝนฟังไม่รู้เรื่องงั้นตามมานะตามมาบู๊มาเร็วเข้าคันนี้โอ้โหคันนี้สีน้ำเงินถ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มนี่คงจะสวยน่าดูบู๊พี่เอกมายังอ่ะบู๊บู๊มาแล้วใช่เปล่าบู๊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 อย่างเดียวนั่นไงเจอพี่เอกแล้วด้วยโอ้ยรอด้วยมากัน2คนไม่รู้ว่าโบ้เขาพูดอะไรมั่งอ่ะโบ้โบ้โบ้อย่างเดียวเลยอ่ะพี่เอกก็ฟังไม่รู้เรื่องให้ปุ๊กปิ๊กมาแปลดิแล้วปุ๊กปิ๊กไปไหนอ่ะก็วิ่งตามพี่เอกมาเมื่อกี้เนี่ยอ้าววิ่งตามมาแล้วหายไปไหนแล้วอ่ะก็คงใกล้ถึงแล้วละมั้งพี่ฝนนี่ไงอู้เกือบไปละปุ๊กปิ๊กอยู่ดีๆก็ขับก็มาตกใจหมดเลยอย่างนี้เริ่มไม่ค่อยปลอดภัยแล้วอ่ะพี่ฝนท้ายเบี้ยวไปแล้วเหรอเบี้ยวแล้วเมื่อกี้สะบัดไปโดนกำแพงข้างๆไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปซ่อมพี่ฝนคิดว่าไม่ค่อยน่าปลอดภัยแล้วไปเอารถที่โชว์รูมอ่ะแล้วจะเอาคันไหนอ่ะมีรถอยู่คันนึงที่เป็นรถหรูอ่ะนะมีด้วยเหรอรถหรูมีแน่นอนนี่ไงบ้านหัวหน้าของเราบ้านเดี๋ยวก่อนโทรหาพี่เอกโบ้พวกปิ๊กก่อนมาเร็วเข้าตามมานะตามมามันไกลไปไหมเนี่ยทีเนี้ยเอาหน้าโทรขอให้ยืมหัวหน้าแล้วเขาบอกว่าเอาไปได้ฮะนี่ไงรถคันนี้หรูแล้วก็แพงที่สุดในเมืองเลยจริงเหรออ๋อเนี่ยคันนี้สวยมากเลยมาเร็วเข้าคันนี้นั่งได้หลายคนรอแป๊บนึงอยู่ไหนแล้วก็ตามมาแล้วนี่ไงนี่ไงมาถึงแล้วพวกปิ๊กเบอร์กระโดดขึ้นรถมาเลยนะรอด้วยดิเดี๋ยวฉันจะดิบไปฮึบถึงแล้วเหรอใช่มันมากเลยโอ้โหนี่พี่เอกยังเยี่ยมค้างเลยเยี่ยมเก่งมากเลยอ่ะวันนี้พวกเราฮึบเชิบขอเปลี่ยนสีก่อนนะเรียบร้อยสีชาเย็นว้าสีส้มอย่างสวยเลยชัดมากเลยอ่ะเห็นแล้วหิวเลยตอนนี้เจ๊เขายังอยู่อีกหรือเปล่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวต้องขับระวังหน่อยฮึบผ่านแล้วอะไรจะเลี้ยวกันได้พอดีเป๊ะอื้อหือถึงแล้วเฮ้ยจอดกันเยอะๆอย่างนี้สวยมะส้มทั้งซอยเลยส้มทั้งบ้านทั้งรถเลยนี่บ้านเรากลายเป็นสีส้มแล้วก็รถของเราก็กลายเป็นสีส้มนี่เรายังไม่พออีกเหรอเนี่ยยังไม่พอยังเหลือเฮลิคอปเตอร์
เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอหาทางเข้าก่อนพี่ฝนหาทางเข้าไม่เจออ่ะก็ลงไปอีกไงลงไปตรงไหนอ่ะก็ลงไปตรงนั้นน่ะตรงไหนอ่ะหาทางไปไม่ได้สักทีเนี่ยลุ้นมากเลยกว่าจะเข้าไปเปลี่ยนสีได้แต่ละทีเนี่ยนะงั้นเราก็เข้าไปข้างบนเลยไหมโอ้โหโอ้โหใบพัดโอ้เป็นไงมั่งเต็มหน้าเลยพี่ฝนช่วยแงออกไปดีมาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กกับโบ้วิ่งหนีไปแล้วอ่ะไปแล้วพวกนี้ไวเหลือเกินวิ่งตามไปไม่ทันงั้นเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่บ้านก็แล้วกันนะแล้วจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยต้องลองเปลี่ยนดูเฮิบเฉิบเฮิบเฉิบได้แล้วขึ้นมาได้แล้วอ้าวหล่นเอาใหม่เฮิบเฉิบเฮิบเอาละเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วก็จะเปลี่ยนได้แต่ละทีเหนื่อยมากเลยเวลาขับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะพี่ฝนจะเลยบ้านนี่ไงเดี๋ยวขอดิฟก่อนดิฟเวลาหาที่จอดก็จอดลำบากเหลือเกินก็จอดข้างบนหลังคานี่ไงเดี๋ยวจะพยายามจอดข้างบนหลังคาแต่ว่าเราจะต้องกะให้ดีก่อนน่ะเพราะว่ามันจอดลำบากระวังไปตีกับหลังคาหรือใบพัดอ่ะเดี๋ยวเราจะกระเด็นออกมาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยระวังพี่ฝนตรงนี้น่าจะพอดีแล้วโอเคใช้ได้อยู่นะเป็นไงบ้างอ่ะบ้านสวยฉันว่าตอนนี้เต็มซอยไปหมดแล้วแต่ว่าก็สวยดีนะปุ๊กปิ๊กก็สวยดีนั่นแหละนะอ้าวแล้วนายไม่ลงมาสักทีนึงอ่ะฉันอยู่ข้างบนมันเด่นกว่านี่นะมันเด่นกว่ายังไงอ่ะยังไงเขาก็ต้องมองเห็นฉันก่อนอยู่แล้วเออใช่มองเห็นก่อนจริงๆด้วยนี่รถพี่เอกสีส้มรถพี่ฝนสีส้มอันนี้รถที่บริษัทตามด้วยนี่รถของหัวหน้าของเราแล้วก็สุดท้ายเป็นเฮลิคอปเตอร์สีส้มใช่แล้วอย่างสวยเลยขอบอกเป็นไงอะปุ๊กปิ๊กลงมาได้ยังอะฉันว่าฉันจะไม่ลงอะนะจริงเหรอขี้เกียจไม่ลงก็ไม่ลงงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล้วก็พี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนคราวหน้าจะให้เป็นสีอะไรดีอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะจ๊ะสำหรับวันนี้บุ๊ยบุ๊ย